สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่กำลังชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในงานแซยิดนะครับผมของหลวงปู่นะครับประมาณปีพ.ศ. 2512นะครับผมหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเหรียญรุ่นแรกปีพ.ศ. 2512เหรียญรุ่น2ปีพ.ศ. 2513จริงๆแล้วเหรียญในปีพ.ศ. 2512นะฮะนอกจากเหรียญรุ่นแรกแล้วก็ยังมีเหรียญนี้นะครับผมที่สร้างในปีเดียวกันนะครับผมนี่ฮะรูปลักษณ์ของเหรียญนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของเสมาคว่ำนะครับผมบางคนก็บอกว่าเป็นเหรียญรูปอาร์มจะเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับผมหลายๆคนก็มองข้ามแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจนะครับผมจริงๆแล้วเป็นเหรียญดีปีลึกนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของแคล้วคลาดแล้วก็คงกระพันมาเป็นที่หนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตานี่นะครับผมก็ถือได้ว่าเหรียญนี้ไม่เป็นสองรองใครนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมเลยครับอย่างที่กราบเรียนไปแล้วนะครับผมเนื่องจากเหรียญนี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับผมทำให้หลายๆท่านมองข้ามไปนะครับจริงๆแล้วเหรียญนี้เรียกได้ว่าเป็นเหรียญจิ๋วแต่แจ๋วนะครับผม1มีประสบการณ์นะครับผม2ปีลึกนะครับผมร่วมปีเดียวกันกับเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นสาธิตลักษณ์ของหลวงปู่ผางในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมนี่ฮะเป็นเสมาครับด้านบนเขียนหลวงพ่อผางครับด้านล่างเขียนเป็นฉายาของหลวงปู่นะครับผมจิตตคุตโตนะครับหลวงปู่หินหน้าไปทางฝั่งขวามือเราเล็กน้อยนะครับผมฝั่งซ้ายมือของหลวงปู่นะครับผมแล้วก็เป็นกนกนะฮะเป็นเสมาคว่ำนะครับผมแบบนี้ฮะพอพลิกมานี่ครับชมด้านหลังกันบ้างครับผมด้านหลังก็เป็นอักขระลายยันนะครับผมคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกฮะแล้วก็ตรงกลางนะครับผมเขียนที่ระลึกในงานแซยิดนะครับผมก็คือครบรอบหลวงปู่60ปีนะครับผมปีพ.ศ. 2512ด้านหลังก็จะยกขอบนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเนื้อสีสันวรรณะออกแนวฝาบาทนะครับขออนุญาตขยายให้เพื่อนๆพี่ๆชมนิดนึงฮะตัวอักษรตั้งนูนเด่นนะครับผมขอบเหรียญจะมีครีบนะครับผมที่เป็นรอยพลิกปิ้นจากการตัดปีกเหรียญนะครับผมแล้วก็รูหูเจาะนะครับผมถ้าเทียบกับเหรียญที่ขนาดเล็กนะครับรูหูเหรียญจะค่อนข้างใหญ่จริงๆเป็นรูหูเหรียญขนาดปกตินะครับแต่เหรียญมีขนาดเล็กจิ๋วนะครับผมทำให้เหมือนกับว่าเป็นรูหูที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่ชมขอบเหรียญด้านข้างนะครับผมตัวตัดก็เป็นธรรมชาติของเหรียญหลังปีพ.ศ. 2500ในยุคเก่าๆนะครับผมเห็นฮะเขี้ยวตัวตัดต่างๆนะครับผมแล้วก็รอยตัดปีกเหรียญนะครับผมที่พลิกไปด้านหลังนะครับผมแต่ถ้าเหรียญที่อยู่ในสภาพใช้แขวนคอนี่พวกรอยขี้ต่างๆพวกนี้ก็จะลดหายไปนะครับผมเหรียญนี้ก็ถือได้ว่าสภาพ 80-90% นะครับนี่ฮะรูพลิกของหูเหรียญนะครับผมหน้าของหลวงปู่เป็นเหรียญขนาดเล็กก็จริงนะครับผมแต่ว่ามีความสวยงามมีความคล้ายคลึงหลวงปู่องค์จริงนะครับผมดูเม็ดในตาของเหรียญนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าเม็ดในตาข้างซ้ายเรานะครับผมจะอยู่ท้ายๆหางตานะครับผมส่วนฝั่งขวามือเราฝั่งซ้ายมือของหลวงปู่นี่ครับเม็ดในตาอาจจะอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตกนะฮะไม่ตื้นเบอร์นะครับผมจะต้องดูเป็นเม็ดนะครับผมสีสันวรรณะอย่างที่กราบเรียนนะฮะออก
โทนสีเหลืองนะครับผมออกโทนสีแดงก็มีนะครับผมนี่ก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับนี่ก็ผมได้นำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานในยุคเก่าๆอย่างเช่นหลวงปู่ฟั่นอย่างเงี้ยครับผมเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นนิยมหรือเหรียญย่อยต่างๆทุกวันนี้แพงไปหมดแล้วนะครับผมส่วนหลวงปู่ผางนี่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์นะครับผมแทบจะทุกๆเรื่องนะครับผมเหรียญของท่านมีอยู่มากมายหลากหลายรุ่นนะครับผมนอกเหนือจากรุ่นแรกแล้วรุ่นนิยมต่างๆแล้วเหรียญรุ่นย่อยๆนี่ครับผมยังคงเข้าถึงได้อยู่นะครับผมหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีครับผมหลักร้อยนี่มีอยู่เยอะเลยนะครับผมเนื่องจากท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงนะครับผมวัดต่างๆก็ได้ขอความเมตตาสร้างวัตถุมงคลแล้วก็เหรียญที่ระลึกต่างๆมีจำนวนมากนะครับผมทำให้มีเหรียญของท่านหลายรุ่นนะครับผมที่ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับผมแล้วราคาก็ยังไม่แพงนะครับพระใหม่ๆทุกวันนี้ก็ราคาหลักร้อยหรืออาจจะเป็นหลักพันนะครับผมสูสีสีกับสูสีกับพระที่ปีเก่าๆนะครับผมนะฮะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับผมโชคดีแล้วก็โอกาสเป็นของคนที่มองเห็นนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมอยู่ในขณะนี้นะครับผม